สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจเป็นอย่างมากขอนำเสนอ Mythic Legions Warthog และเจ้าออก Warthog ตัวนี้ก็มาอยู่ในมือผมแล้วครับผมตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเวฟอาริเซียเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมหมายปองมากที่สุดเลยแหละครับก็อย่างที่ทราบกันผมเป็นคนเก็บออกนะครับส่วนแพ็กเกจจิ้งของเวฟนี้นะครับก็มาในสไตล์เดิมโลโก้เดิมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาร์ตเวิร์คที่อยู่ด้านในนั้นทำใหม่นะครับเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับเหมือนเป็นปีศาจอยู่ด้านหลังนะครับก็สวยงามมากๆครับแล้วก็ที่ด้านบนก็จะเห็นว่ามีบอกว่าช่องทางการซื้อนะครับหรือแม้กระทั่งจะเข้าไปอ่านข้อมูลได้ที่เว็บไหนนะครับและที่ด้านล่างก็มีโลโก้อาริเซียนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเผ่าของอาริเซียแล้วก็อีกด้านนึงก็จะมีชีวประวัติของวอร์ซอกนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาอ่านชีวประวัติของเขากันครับวอร์ซอกคือนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งของเผ่าอาริเซียจนได้รับหน้าที่ให้เป็นครูฝึกนักรบคนอื่นๆของเผ่าความแข็งแกร่งเก่งกาจและประสบการณ์ของเขาได้สร้างนักรบเก่งๆของอาริเซียขึ้นมาหลายคนหนึ่งในนั้นคือเออร์ซอกผู้ไต่เต้าจากนักรบไร้ชื่อจนกลายเป็นแม่ทัพมือขวาของกอร์โก้เอเธอร์เบลดในที่สุดแม้ว่าวอร์ซอกจะรับใช้และขึ้นตรงกับกองทัพแต่ความจงรักภักดีที่แท้จริงของวอร์ซอกนั้นอยู่ที่ราชินีเอิร์กซ่าและกลุ่มผู้แบ่งแยกครับก็จากประวัตินะครับก็สามารถตีความได้คร่าวๆเลยครับว่าในกองทัพของอาริเซียเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันพอสมควรนะครับทั้งเหล่าราชินีเอิร์กซ่าและก็เหล่ากองทัพนะครับก็เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องคอยซื้อกันไปเรื่อยๆคอยติดตามนะครับส่วนที่ด้านหลังของแพ็กเกจนะครับก็จะเป็นรูปอาริเซียนะครับโอ้โหโคตรเท่เลยขอใช้คำนี้นะครับเรียกว่าไฟท่วมเลยครับแล้วก็งานอาร์ตที่วาดมาก็สวยจริงๆนะครับส่วนเนื้อเรื่องที่เขียนด้านหลังนะครับก็จะบ่งบอกว่าเวฟนี้มีความเป็นมาคร่าวๆอย่างไรนะครับจริงๆผมอ่านแล้วค่อนข้างจะมีแต่น้ำๆนะครับงั้นผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวฟิกเกอร์กันครับนี่วอร์ซอกนะครับโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่เกราะไหลยังไม่ได้ใส่อาวุธนะครับเรียกว่าเท่มากๆเลยล่ะครับเป็นออกที่ดูเป็นผู้ดีมีการศึกษานะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับปั้นหัวใหม่มาด้วยเป็นหัวที่หัวล้านมีหนวดนะครับก็ดูเป็นคนมีอายุนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าการเพ้นสีนะครับก็มีการถมร่องดำมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเห็นที่หน้าผากที่ขอบตานะครับหนวดก็มีการไรบรัชมานะครับแล้วก็ที่สำคัญครับที่เกราะนะฮะก็ทำมาเป็นริ้วๆมีคราบมาให้เรียกว่าดูเป็นเหมือนกับเกราะเงินที่ผ่านสมรภูมิมาบ้างนะครับดูเก่าๆนิดๆนะครับก็ดูคลังๆหน่อยแล้วก็ตามกล้ามเนื้อนะครับก็มีการถมล่องดำมาให้ด้วยก็ทำให้ดูมีมิตินะครับเรียกว่าเป็นตัวที่ทำสีมาได้ดีนะครับเข็มคงเข็มขัดนะครับแล้วก็จุดต่างๆบนเกราะก็รอยเล็กๆน้อยๆจุดเล็กๆน้อยๆเขาก็ลงสีมาหมดนะครับแล้วก็ปั้นใหม่เยอะมากนะครับทั้งกระโปรงตัวเข็มขัดนะฮะก็ทำใหม่หมดเลยนะครับที่เห็นก็จะมีแค่เกราะแขนเกราะขานะครับที่เป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แถมเท้าเปล่ามาให้ด้วยนะครับบางคนก็แบบอ้าวทำไมไม่ใส่รองเท้านะครับจริงๆเขาแถมรองเท้ามาให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาเพ้นเล็บเท้าแล้วก็เล็บมือมาให้ด้วยครับนี่ผมพยายามจะซูมให้เห็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นมากแค่ไหนนะคือเขาทำมาไม่เลอะเลยนะครับเล็บเท้าเนี่ยที่เพ้นเป็นสีดำนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่มือกันหน่อยนะครับมือก็เพ้นเล็บมาให้ด้วยอย่างที่บอกนะครับทำมาดีมากอันนี้คือแบบผมประทับใจนะคือเหมือนกับถ้าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ผมชอบคือเขาใส่ใจรายละเอียดนะครับอ่ะทีนี้ผมก็ยกแขนตัวนี้ให้ดูนะครับให้ดูว่าเข็มขัดที่ปั้นใหม่เนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับลงสีมาดีจริงๆตัวนี้นะฮะอย่างที่ทราบๆกันหรือบางคนอาจจะไม่ทราบก็คือตัวที่เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเขาจะเพ้นสีมาดีรายละเอียดครบแต่ถ้าเป็นโมเดลกันเนี่ยเขาถ้าเป็นตัว Legion Builder ก็จะไม่เพ้นมาหรือเพ้นมาน้อยกว่าดังนั้นราคาก็จะถูกกว่านะครับอ่ะมาดูจุดขยับนะครับจุดขยับตัวนี้อ่ะหัวเงยได้แบบนี้ก้มได้นิดหน่อยติดหนวดนะครับหมุนไปซ้ายขวาได้นะครับก็ปิดไปมาได้แบบนี้แขนกลางได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยต์นะฮะหมุนได้แบบนี้แล้วข้อมือก็งอได้หมุนได้นะครับแบบนี้งอได้แบบนี้นะครับแล้วก็ที่ต้นแขนก็หมุนได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับหมุนได้นะฮะก็
็จริงจุดขยับทุกคนน่าจะพอคาดเดาได้นะบอดี้นะครับก็เป็นบอดี้ 1.0 นะครับก้มเงยได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป็นการปั้นใหม่นั่นเองนะครับกางขาได้แบบนี้นะครับต้นขาหมุนได้นะครับที่เข่าก็เป็นซิงเกิลจอยนะครับแล้วก็ที่เท้าหมุนได้แบบนี้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับก็จะสามารถตั้งท่าแนบตัวได้ดีต่อมาตัวนี้ต้องมาดูเลยครับของแถมที่แถมมาแอคเซสซอรีที่ให้มาเพียบนะฮะต้องบอกว่าโคตรคุ้มนะครับคือจริงๆผมใช้คำว่าโคตรเยอะมากต้องขออภัยนะแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครั้งแรกที่จับขึ้นมาผมแบบเฮ้ยใครที่เข้ามาเล่นเวฟเนี้ยโคตรโชคดีเลยเพราะว่าบอดี้ก็ปั้นใหม่นะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ปั้นใหม่นะฮะแล้วอย่างตัวเนี้ยเนี่ยโอเคตอนนี้มีจอยที่แถมมาให้มี3อันด้วยกันซึ่งคนที่เก็บมิติกลีเจียนี่น่าจะมีเป็นถุงแล้วนะเอาไปปาหัวมาได้นะครับซึ่งอันนี้เราไม่ได้ใช้เขาไว้ใช้ต่อกับพวกปีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แถมรองเท้ามาให้ด้วยจุดประสงค์ก็คือก็เผื่ออยากจะทำลีเจียนบิลเดอร์เอาไว้สร้างกองทัพก็ใส่รองเท้าแล้วกันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถัดมาครับนี่ให้ผ้าแถมมาด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นกระโปรงอย่างเงี้ยนะฮะเอาไว้ใส่ซึ่งจริงๆแล้วการที่แถมชุดผ้ามาให้เนี่ยมันรู้สึกดีโคตรๆนะผมอยากจะบอกนะครับต่อมานะครับมาดูที่มือแถมอีกคู่หนึ่งนะครับมือนี้เป็นมือกำดาบนะครับก็เป็นแบบมือเปล่าเช่นกันนะครับก็เพ้นเล็บมาด้วยนะฮะความละเอียดยังเหมือนเดิมนะครับก็ถัดมาครับเป็นหัวอีกหัวหนึ่งนะครับเป็นหัวแบบใส่หมวกนะครับซึ่งจริงๆหัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นหัวซ้ำที่เราคนเก็บพอก็ได้กันมาหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแค่ป้ายสีตรงคางเพิ่มขึ้นมาเป็น3เส้นสีขาวแบบนี้นะก็ทำให้พวกผมเรียกว่าใจเต้นได้เลยนะครับไม่รู้ทำไมหลอกง่ายจริงๆนะก็สวยครับทำแบบนี้มาก็ถือว่าเฮ้ยเท่เลยนะครับแล้วก็เขาก็คิดมาแล้วแหละว่าอ่ะถ้าคุณอยากจะสร้างกองทัพก็เอาหัวหมวกเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ซื้อหลายตัวนะหลอกง่ายจริงๆเลยพวกผมเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็ซื้อตามที่เขาว่านั่นแหละนะครับถัดมาก็เป็นสายคาดอาวุธนะครับก็เป็นวัสดุแบบเดิมนะครับสีน้ำตาลนะฮะถัดมาเป็นดาบนะครับอันนี้เป็นดาบเล่มใหญ่หน่อยซึ่งก็บางคนก็จะเห็นมาบ้างแล้วนะครับในพวกกลาดิเอเตอร์นะครับคนแคร์ก็น่าจะมีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เคยเห็นดาบนี้กันมาแล้วแหละวัสดุก็เป็นวัสดุเดิมแต่การทำสีก็เป็นสีดำแล้วก็ dry brush มาซึ่งอย่างที่เห็นนะครับก็ทำไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่สำหรับดาบอันนี้นะฮะแล้วก็ถัดมาเป็นค้อนนะครับก็ทำมาคล้ายกันการลงสีเหมือนกันเป็นการ dry brush สีเงินนะครับพื้นเป็นสีดำนะฮะทำให้เห็นร่องดำอยู่แล้วก็ตัวค้อนนี่จะละเอียดหน่อยตรงที่ว่ามีจุดเล็กๆที่เขาลงสีมาเป็นสีทองแดงแล้วก็สีแดงสลับกันนะครับก็สวยดีนะครับแต่การรอยบาดที่ผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่าทำมาไม่ค่อยดีนะแต่ว่าโดยรวมมองผ่านๆเนี่ยสวยนะครับแต่ว่ารายละเอียดยังเฉยๆนะฮะถัดมานะครับเป็นโล่ตัวนี้เนี่ยเราเคยเห็นครั้งแรกกับพวกเอลฟ์นะครับเอลฟ์ชุดเกาะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็การลงสีก็เหมือนเดิมนะครับเป็นสีดำแล้วก็ dry brush ด้วยสีเทานะฮะแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยการลงสีทองแล้วก็สีแดงตรงกลางนะครับแล้วก็ที่จับก็เป็นที่จับแบบใช้มือจับนะครับไม่ได้เป็นที่คล้องแขนเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามีวิธีเล่นอย่างไรบ้างนะครับแหมต้องสอนวิธีเล่นกันด้วยนะตรงกระโปรงเนี่ยที่ผมชี้อยู่นี่นะครับเขาก็ปั้นใหม่มาแต่ตรงนี้ลงสีได้สวยมากนะครับคือดูเป็นแบบโซ่ทองแดงจริงๆนะฮะก็ผมจะเอาชุดผ้ามาใส่นะครับแต่ที่ผมต้องทำวิดีโอตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะชี้ให้เห็นว่าไอ้กระโปรงนี่มันใส่เล่นยังไงได้บ้างนะครับก็อย่างแรกก็คือแบบที่เขาใส่มาเลยก็คือว่าไม่ต้องใส่ผ้าก็คือใช้กระโปรงที่เขาให้เลยนะครับอย่างที่สองก็เอาผ้านะครับมาใส่ทีนี้ก็ลองเลือกดูว่าจะใส่ผ้าด้านไหนนะครับแต่ผมเอาผ้าด้านที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ที่เป็นสี่เหลี่ยมนี่ไว้ข้างหน้านะครับแต่จริงๆผมก็เชื่อว่าใส่แบบไหนก็ไม่ผิดแหละนะฮะถัดมาก็เอาตัวเนี่ยครับตัวเข็มขัดเนี่ยก็ใส่เข้าไปเลยนี่ก็จะเป็นแบบที่สองจะดิสเพลย์แบบนี้เลยก็ได้นะครับก็คือว่าตรงที่เป็นตัวที่ปิดเป้าเนี่ยเราก็ใช้ตัวผ้าเนี่ยปิดไปเลยนะฮะ
แต่หลายคนก็ดิสเพลย์แบบนี้นะครับก็ถ้าชอบแบบนี้ก็ปิดไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่2นะฮะแต่ถ้าเป็นแบบที่3ซึ่งผมจะชอบที่สุด ก็คือผมจะเอาตัวปิดเป้าที่เขาให้มาที่เป็นคล้ายๆกับโซ่ทองแดงเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปเลยแต่ผมจะดึงตัวผ้าเนี่ยให้มันล่นลงมาด้านล่างหน่อยนะครับแบบนี้นี่แล้วก็ใส่ตัวที่ปิดเป้าเข้าไปนะครับนี่ครับแล้วเราก็เอาเข็มขัดมาปิดแต่จะต้องจัดตัวผ้านิดนึงนะครับก็แต่มันก็ดีไซน์มาให้ทำแบบนี้แหละฮะเนี่ยครับผมจะชอบดิสเพลย์แบบนี้ผมว่ามันดูแบบเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่านะฮะนี่แบบนี้เลยนี่คือดิสเพลย์ที่ผมมีทั้งหมดที่ผมมีผมจะดิสเพลย์แบบนี้เลยผมชอบแบบนี้มากกว่าคือเป็นเรื่องแปลกนะสำหรับผมชอบของเล่นที่มีส่วนของผ้าด้วยนะครับมันจะให้ความรู้สึกดีอ่ะคือผมชอบมากกว่าที่มันเป็นพลาสติกล้วนๆหรือว่าเป็นยางล้วนๆนะครับทีนี้พอเราใส่ไปเนี่ยเราก็ต้องมาปรับกันนิดนึงนะครับอาจจะขยับให้มันกระเถิบไปด้านซ้ายหน่อยขวาหน่อยนะครับก็ลองจัดดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับก็ต้องขยับหน้าขยับหลังหน่อยนะครับแต่ผมว่าผมชอบแบบนี้นะผมว่าแบบนี้ดูเท่ดีก็ลองดูครับว่าชอบแบบไหนนะครับบางคนอาจจะชอบแบบไม่ใส่ผ้าเลยก็ได้นะชอบแบบที่เขาให้มาอันนี้คือแบบที่ผมดิสเพลย์ครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่ผมถ่ายแอคเซสซอรีส์นะครับผมลืมเกราะไหล่แล้วครับเป็นไปได้อย่างไรนะครับอ่ะงั้นเรามาถ่ายแยกนะครับเกราะไหล่ที่ให้มานะครับลักษณะการเพ้นท์ก็คือเหมือนเดิมครับทำสีดำแล้วก็ดรายบรัชด้วยสีเงินนะครับและตรงที่นิ้วผมจับอยู่นี้นะครับมันค่อนข้างจะแหลมนะครับเวลาเล่นต้องระมัดระวังนะบาดมือได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวผมขอ fast forward ตอนใส่เกราะไหล่เข้าไปหน่อยนะครับใส่เข้าไป2ข้างแล้วก็นี่ฮะดูหน้าเกรงขามมากๆเลยนะครับดูเท่สมเป็นครูฝึกจริงๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหัวนะครับเอาหัวที่ใส่หมวกมาใส่นะครับนี่ใส่เข้าไปนะฮะเมื่อใส่หมวกเข้าไปแล้วนะครับก็เป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับของเล่นนะครับว่าอยากจะดิสเพลย์แบบไหนอยากจะดิสเพลย์เป็นคาแรคเตอร์หรือว่าอยากจะดิสเพลย์เป็นกองทัพเป็นลูกกระจอกก็แล้วแต่นะครับทีนี้เมื่อใส่หมวกแล้วเรามาเอารองเท้าที่เขาแถมมาใส่ให้ดีกว่าครับให้ดูเป็นทหารที่ออกรบข้างนอกได้นะครับแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าในดินแดนมิสโซนหรือว่าในโลกของมิสซิกลิเจียนเนี่ยตัวที่เป็นคนตัวสูงสักหน่อยเนี่ยมักจะเป็นเท้าเปล่านะโดยเฉพาะออกนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะก็ต้องตามต่อไปนะครับแต่อย่างควีนเออร์ซองที่ผมอ่านมาตอนแรกเนี่ยเขาก็เป็นเท้าเปล่านะครับแล้วก็อย่างตัวนี้ก็เป็นเท้าเปล่ามาแล้วก็แถมรองเท้ามาให้เอาไว้ใส่กับหมวกแบบนี้นะครับให้เป็นดีเชนบิวเดอร์ครับต่อมาเรามาเปรียบเทียบขนาดกันนะครับซ้ายมือนะครับเปรียบเทียบกับโคโลเซียมออกนะครับแล้วก็ทางขวามือก็เป็นตัววอร์ซอกทั้งคู่นะครับจะสังเกตว่าเมื่อถอดรองเท้าแล้วเนี่ยจะเตี้ยกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่คนเราเวลาไม่ใส่รองเท้าแล้วก็จะเตี้ยลงนิดนึงนะครับต่อมาครับก็เปรียบเทียบกับบอสเลยนะครับอาริเซียนะครับตัวอาริเซียก็จะสูงกว่าลูกกระจอกสักนิดนึงแล้วก็เปรียบเทียบกับทางซ้ายมือนะครับเป็นคนเถื่อนแบร์เบเรียนเดอะลุคฟิกเกอร์แล้วก็ตัวหัวกะโหลกนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับทางซ้ายมือครับลอร์ดอิกเนทัสนะครับแล้วก็กอบลินนะครับผมแล้วต่อมาก็เปรียบเทียบกับ9นิ้วนะครับทั้ง2แบบเป็นออกเกอร์ไซส์นะครับก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับ7นิ้วจ๋าๆอย่าง Master of the Universe Super 7แล้วก็ McFarlane ครับก็โดยรวมนะครับวอร์ซอกตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือผมเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อแกะออกมาก็ถึงกับแบบเรียกว่ายิ่งประทับใจหนักเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะว่าของแถมก็เยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นมือทั้ง2คู่นะครับที่ให้มาเป็นมือกำมือแบร์แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นมือแบบไม่ใส่ถุงมือไม่ใส่เกราะนะครับแล้วก็แถมเท้ามาให้ด้วยก็เป็นเท้าแบบที่ไม่ใส่รองเท้านะฮะเป็นเท้าเปล่าๆแล้วก็อย่างที่บอกก็มีการลงสีมือที่เป็นเล็บมาให้ลงสีเล็บลงสีเล็บเท้านะครับเรียกว่าละเอียดมากๆแล้วของแถมเนี่ยผมว่าเขาให้มาค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับ
Level 2นะครับบางท่านก็ถามว่าเอ๊ะควรจะเบิ้ลดีไหมนะครับก็สำหรับรูปนี้ก็น่าจะอธิบายได้ครับว่าคุณเบิ้ลหรือเปล่านะ นะครับก็ผมมองว่าอย่างนี้เป็นครูฝึกก็ต้องมีลูกน้องหรือไม่ก็อ่ะผู้ช่วย ก็ต้องมีสัก2คนอย่างต่ำมันนะก็แล้วแต่ครับใครเป็นสายเบิ้ลสายสร้างกองทัพก็ต้องจัดไปครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ